นะครับวันนี้ก็เป็นช่วงที่พยายามที่จะ implement แผนพรุ่งนี้นะครับให้สำเร็จตามเป้าหมายนะครับแล้วส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของตัวผลประกอบการในปีที่แล้วนะครับส่วนแรกนะครับก็ปีที่แล้วอย่างที่พอจะทราบกันแล้วนะครับว่าในแง่ของตัวปัจจัยภายนอกที่กระทบเรื่องผลประกอบการนะครับหลักๆเรื่องแรกก็คือเรื่องตัวภาวะเศรษฐกิจนะครับเรามีคอนเซิร์นในเรื่องของตัวภาวะเศรษฐกิจของจีนนะครับที่มีการชะลอตัวในปีที่แล้วนะครับมีเรื่องของตัวค่าเงินบาทที่มีความผันผวนมากนะครับมีเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองในเมืองไทยด้วยนะครับในส่วนของตัวสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็มีอิชชูเรื่องตัว QE tapering นะครับในการที่จะลดไอ้ตัว money supply นะครับซึ่งอันนั้นเป็นปัจจัยที่ทำให้ภาวะตลาดเนี่ยค่อนข้างมีความผันผวนนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายซึ่งก็น่าจะเป็นข่าวดีในส่วนของ US เองที่ตอนนี้ก็เริ่มค่อยๆฟื้นตัวนะครับอย่างช้าๆในส่วนของตัวอุตสาหกรรมเองของปิโตรเคมีเนี่ยนะครับก็ปัจจัยหลักที่กระทบก็คือราคาน้ำมันดิบเองที่มีความผันผวนมากนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้หลายๆบริษัทที่มีโรงกลั่นเนี่ยนะครับจะมีตัวสต็อกเกนนะครับในปีที่แล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวภาวะตลาดของตัวปิโตรเคมีเองนะครับโดยเฉพาะสำหรับบริษัทเนี่ยก็คือตัวตลาดโพลิเมอร์ตัวโพลีเอทิลีนนะครับที่ในช่วงครึ่งปีหลังมีการปรับตัวดีพอสมควรนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของบริษัทเองที่เป็นปัจจัยภายในเนี่ยเราก็มีผลกระทบนะครับจากเรื่องของการหยุดโรงแยกแก๊สโรงที่5ของปตท.นะครับอันเนื่องมาจากถูกฟ้าผ่านะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวการหยุดโรงงานนะครับ LDPE ของบริษัทนะครับซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องที่บริษัทได้มีการดำเนินการตรวจสอบตัวโรงงานตามแผนซ่อมบำรุงปกตินะแล้วพอเราพบว่ามันมีปัญหาในส่วนของตัวยูนิตบางยูนิตนะครับเราก็ตัดสินใจหยุดโรงงานนะครับเพื่อจะซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะกลับขึ้นมารันใหม่ตอนนี้ก็กลับมารันเรียบร้อยนะครับเรามีผลกระทบจากในเรื่องของตัวเหตุการณ์น้ำมันรั่วนะครับที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในที่กระทบผลประกอบการของบริษัทเนี่ยบริษัทก็ยังสามารถที่จะรักษาระดับกำไรนะครับที่ประมาณ 33,000 ล้านนะครับลดลงนิดหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับปี2012นะครับซึ่งปัจจัยที่ทำให้บริษัทยังสามารถที่จะรักษาตัวอัตราผลกำไรตรงนี้ไว้ได้นะครับอันแรกก็มาจากในเรื่องของตัว performance ของตัวโรงงานของเรานะครับที่บริษัทมีโครงการที่เรียกว่า operational excellence ก็คือการที่จะพยายามสร้างความเสถียรภาพนะของการรันโรงงานรวมถึงพยายามที่จะลดต้นทุนในส่วนของค่าพลังงานลงนะครับส่วนที่2ก็คือในเรื่องของบรรดา excellence โปรแกรมต่างๆนะครับอย่างเช่นในเรื่องของตัว marketing excellence ก็คือพยายามที่จะสร้างตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับอย่างหลายท่านอาจจะบอกเอ๊ะบริษัทผลิตส่วนใหญ่ก็เป็นพวกโพลีเอทิลีน MEG ซึ่งปกติคนก็จะบอกว่ามันเป็น commodity นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าไปดูในรายละเอียดอย่างตัว HDPE เป็นตัวอย่างจริงๆแล้วมันมีหลายเกรดมากนะครับแล้วเมืองไทยเองเนี่ยเราก็ยังต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์พวกนี้อยู่นะครับฉะนั้นบริษัทก็เลยพยายามที่จะปรับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์พวกนี้เพื่อที่จะทดแทนการนำเข้ามาในประเทศนะครับฉะนั้นการที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติดีขึ้นนะครับสามารถทดแทนการนำเข้ามาได้นี่ก็ทำให้บริษัทสามารถที่จะขายผลิตภัณฑ์ไปในตลาดในประเทศได้มากขึ้นในขณะเดียวกันราคาของผลิตภัณฑ์พวกนั้นเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะครับหรืออย่างในส่วนของตัว Synergy Projects ที่บริษัทได้มีการประกาศตั้งแต่มีการควบรวมนะครับซึ่งหลักการก็คือการที่พยายามเพิ่มมูลค่าเพิ่มของตัว By Product ต่างๆที่ได้จากโรงงานของบริษัทนะครับยกตัวอย่างเช่นโรงงานโรงกลั่นโรงอโรมาติกของบริษัทเนี่ยจะมีตัวออฟแก๊สซึ่งมันเป็นแก๊สเชื้อเพลิงนะครับที่ได้มาจากโรงกลั่นโรงอโรมาติกซึ่งในอดีตเนี่ยก็ใช้เผา
เป็นเชื้อเพลิงนะครับแต่จริงๆแล้วในเนื้อแก๊สพวกนั้นเนี่ยมันมีสารไฮโดรคาร์บอนนะครับที่เอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตโอลาฟินได้นะครับซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าเยอะเมื่อเทียบกับการที่เอาไปเผานะเราก็พยายามที่จะดึงพวกสารไฮโดรคาร์บอนพวกนั้นเนี่ยแล้วก็เอามาผลิตเป็นโอลาฟินแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องต่อไปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งรายละเอียดของโครงการพวกนี้บริษัทได้มีการเปิดเผยไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนที่สองที่ช่วยทำให้ตัวผลประกอบการของบริษัทเนี่ยสามารถที่จะmaintain ในระดับ 33,000 ล้านได้นะครับมองไปข้างหน้าเนี่ย เราก็มีการเตรียมสร้างแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อรองรับการขยายตัวในส่วนของธุรกิจทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวผมจะเรียนให้ท่านนักลงทุนฟังต่อไปนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการที่บริษัทพยายามที่จะสร้างมาตรฐานในการทำงานนะครับซึ่งสิ่งที่เป็นเครื่องบอกว่าบริษัทได้มีการดำเนินงานเป็นไปตามที่บริษัทคาดหวังก็คืออวอร์ดแล้วก็ recognition ต่างๆที่บริษัทได้รับนะครับอย่างเช่นการที่บริษัทเนี่ยได้เป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในตัว DJSI นะครับ DJSI เนี่ยเป็น index เป็นมาตรฐานในแง่ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับของบริษัทฉะนั้นบริษัทที่จะถูกเสนอชื่อแล้วก็ได้ nominate เข้าไปอยู่ในลิสต์ของ DJSI เนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบจากหน่วยงานจากต่างประเทศจากอเมริกาในการที่จะวัดว่าบริษัทได้มีการดำเนินงานนะครับเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็สามารถที่จะลดไอ้ตัวemission ต่างๆนะครับเป็นไปตามที่ทาง DJSI กำหนดไว้นะครับซึ่ง PTGC เนี่ยเป็นบริษัท chemicals ในเอเชียนะครับเพียงรายเดียวที่ได้ nominate เข้าไปในglobal level นะครับอาจจะมีบางบริษัทที่ได้ nominate เข้าไปแต่ว่ามันจะมีหลายกลุ่มนะอาจจะมีบางกลุ่มเป็นเรื่องของ emerging market อย่างเดียวนะแต่ของ PTGC เนี่ยเป็น global standard นะครับอันนั้นก็คือภาพรวมของตัวปีที่แล้วนะครับซึ่งพอเข้ามาดูในรายละเอียดนิดนึงนะครับตัวแรกที่เมื่อกี้เรียนไปแล้วเรื่องของตัว performance ของตัวโรงงานจะเห็นว่าบริษัทเนี่ยได้มีการตั้งเป้านะครับใน2 ส่วนคือเรื่อง reliability ของโรงงานกับเรื่องของการลดการใช้พลังงานจะเห็นว่าโรงงานส่วนใหญ่เนี่ยก็คือสามารถจะ achieve เป้าตามที่ตั้งไว้นะครับก็คือโรงงานที่มีจุดสีเขียวๆนะครับจะมีบางโรงงานเท่านั้นนะครับที่ยังไม่ได้ achieve ตามเป้านะครับก็หลักๆก็จะมีโรง LDPE นะครับซึ่งอันนี้ได้เรียนไปแล้วว่าอันเนื่องมาจากตัวชัตดาวน์นะครับเพื่อที่จะซ่อมบำรุงตัว equipments ทำให้ไม่สามารถ achieve ตามเป้าได้นะครับแล้วก็โรงงาน BPA นะครับก็เนื่องจากตอนต้นปีเนี่ยมีการหยุดโรงงานเพื่อที่จะ เปลี่ยน catalyst นะครับเพื่อที่จะเพิ่มตัวประสิทธิภาพหรือเพิ่ม yield นะครับนั้นทำให้เรื่อง reliability ตกไปนะครับในระยะยาวเนี่ยบริษัทมีการทำ benchmarking ก็คือวัดเปรียบเทียบกับโรงงานอื่นๆทั่วโลกนะครับทั้งในเรื่องของ reliability ทั้งในเรื่องของตัวการใช้พลังงานนะครับเป้าหมายก็คือว่าบริษัทอยากจะอยู่ใน first quartile แล้วก็คือเป็นโรงงานชั้นนำ 25% แรกของโลกนะครับอันนั้นก็คือเป้าหมายในระยะยาวเพราะฉะนั้นทุกปีเนี่ยบริษัทจะมีการตั้งเป้าที่ challenge มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่first quartile นะครับซึ่งจริงปัจจุบันบางโรงของบริษัทเนี่ย ก็อาจจะเริ่มเข้าไปอยู่ใน first quartile แล้วนะครับแต่บางโรงก็อาจจะยังอยู่ใน second quartile อยู่นะครับส่วนที่2ก็คือเป็นเรื่องของ excellence program นะครับอย่างที่เรียนว่าบริษัทมีการวางเป้าหมายในเรื่องของ marketing excellence นะครับมีการวางเป้าหมายในเรื่องของ synergy projects การเพิ่มมูลค่าเพิ่มของตัวผลิตภัณฑ์พลอยได้นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยบริษัทก็พยายามที่จะไปมองหาตัวโอกาสในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มส่วนเพิ่มนอกจากที่ได้มีการ เรียนแจ้งให้ทางนักลงทุนทราบแล้วนะครับซึ่งถ้าดูในภาพรวมเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยบริษัทตั้งเป้าว่าจากการทำงานตามแผนงานทั้งหมดเนี่ยนะครับคิดว่าจะมีตัว EBITDA กำไรนะครับในรูปของ EBITDA ส่วนเพิ่มปีที่แล้วเนี่ยประมาณ177ล้านเหรียญ นะครับแต่ของจริงเนี่ยที่ทำออกมาได้ก็ทั้งหมดประมาณ230ล้านเหรียญ นะครับสำหรับในเรื่องของตัว
แพลตฟอร์มต่างๆเพื่อที่จะสนับสนุนกัน